เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่พามาชมวัดพันเตานะวัดพันเตาสร้างโดยเศรษฐีชาวเชียงใหม่นะยุคนู้นเลยยุคเดียวการสร้างพระเจดีย์หลวงนะซึ่งก็มีความสวยงามนะพระเจดีย์พระวิหารหลวงพ่อวันอันนี้ก็เป็นหอของพวกเจ้าหลวงคุ้มหลวงแล้วก็เอาไม้มาสร้างเป็นพระวิหารแล้วก็จะสร้างคู่กับวัดเจดีย์หลวงเนี่ยมองไปคุณผู้ชมจะเห็นนี่จะเป็นวัดเจดีย์หลวงเลยเนี่ยอันเนี้ยนะวัดเจดีย์หลวงจะเป็นวัดธรรมยุทธ์นะวัดพันเตานี่จะเป็นวัดมหานิกายนะที่นี่ก็จะมีโรงเรียนปริยัติธรรมด้วยนะก็พระเจดีย์ก็สวยงามนะก็สวยงามดีมากๆเลยนะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาคุยวิชาชีวิตในตอนที่57นะซึ่งพอดีเมื่อวานนี้ไปงานมุทิตาครูบาอาจารย์มานะก็ได้ฟังครูบาอาจารย์กล่าวขอบคุณพระน้องๆที่มามุทิตาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าการทำงานน่ะมันต้องทำเป็นทีมถ้าหากว่าแม่ทัพมีแม่ทัพอยู่คนเดียวลบเก่งอยู่คนเดียววางแผนกลยุทธ์เก่งลบเก่งทุกอย่างเลยแต่ไม่มีไพ่พลทหารเลยออกไปสู้ก็ตายในฐานเดียวก็มีคนเดียวเพราะนั้นไพ่พลอะไรนี้ก็ต้องมีความสำคัญเพราะนั้นวิชาชีวิตนั้นเนี่ยนะก็เป็นการที่จะทำให้พวกเราได้รู้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมที่มันต้องอยู่ร่วมกันนะต้องอยู่ร่วมกันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์มันช่วยเกิดมาแล้วมันช่วยตัวเองแต่แรกไม่ได้มันอย่างน้อยก็ต้อง3ปี5ปีอ่ะ3ปีนี่แต่ว่าแล้วมันต้องมาเล่าเรียนอะไรอีกเยอะแยะถ้าเรียนในระบบนี่ก็โอ้อายุนู่นละ23อ่ะถึงจะจบ22 23จบปริญญาตรีเดี๋ยวนี้มีเนี่ยเตรียมอนุบาลแล้วก็มาอนุบาลแล้วมาป.1มาถึงป.6แล้วก็มาม.1ม.6แล้วเข้ามหาลัย4ปีอะไรต่างๆนี่เรียนกันเยอะแยะเรียนเยอะเพราะนั้นนั่นแหละก็ได้ความรู้ไปนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาในเรื่องในห้องเรียนก็เป็นเรื่องของทฤษฎีนะเป็นเรื่องอาจจะก็มีวิชาสังคมศึกษาก็อาจจะมีประวัติศาสตร์บ้างนะวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการคำนวณ x y z การหาค่าสมการพีชคณิตตรีโกณเรขาคณิตอะไรต่างๆเคมีชีวะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าวิชาที่สอบแพทย์ก็ต้องเป็นวิชาที่หนักหน่อยในเรื่องของคำนวณในเรื่องของชีวะอะไรต่างๆถ้าเป็นวิศวะก็คงจะเน้นในเรื่องของพวกคำนวณทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ได้เน้นชีววิทยาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแต่อาจจะมีสอนบ้างแต่น้อยเช่นในคณะจิตวิทยาที่สอนในเรื่องของจิตวิทยาสังคมนะในเรื่องการเข้าสังคมการคบผู้คนนะแต่ถ้าเป็นคณะอื่นคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จะมีบ้างแต่นิติศาสตร์ไม่มีวิชาว่าด้วยมนุษยสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีแต่ถ้าอาจจะมีพวกคณะนิเทศศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะจิตวิทยาเพราะนั้นจริงๆแล้ววิชาชีวิตนะซึ่งเราก็เน้นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งชีวิตทั้งความเป็นโลกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยเพราะว่าหลวงพี่คุยกับพวกเราซึ่งเป็นชาวโลกเป็นคฤหัสถ์นะเป็นผู้ที่ยังต้องทำมาหากินยังมีครอบครัวนะยังอยู่กับโลกอยู่นะเพราะนั้นก็ต้องคุยกันแบบมีทั้งโลกผสมธรรมธรรมผสมโลกนะด้วยกันนะในเรื่องของธรรมเนี่ยจิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากที่พุทธองค์ทรงตรัสให้เรานั้นรักษาจิตรักษาจิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้จิตพยายามให้จิตอยู่กับตัวเรานะแบบรักษาจิตเหมือนหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกตราบใดที่แบบเรารู้สึกตัวเพราะเราจะลืมตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแม้แต่พระเองอย่างหลวงพี่เองเป็นพระเนี่ยยังลืมเลยลืมบ่อยด้วยนานเนี่ยดีว่ามีประโยชน์ที่มาคุยกับพวกเรา20นาทีเนี่ยรู้จิตดึงจิตเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ตอนคุยกับพวกเรานะจิตมันก็ล่องลอยมันไปเรื่อยตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะจิตมันก็ยังล่องลอยไปนะแต่ถ้าเกิดจิตมันได้อยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะแบบคิดดีนะเพราะว่าจะมีสติช่วยกำกับอยู่เพราะนั้นการในวิชาชีวิตในเรื่องของการสังคมนะที่ในมงคลสูตรก็ทรงตรัสไว้ว่าอเสวนาจะพาลานังปันทิตานังจะเสวนานะปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังอรมุตตมังก็คือไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตนั้นการคบกับสัตบุรุษเนี่ยโอ้นำความสุขมาให้แน่นอนนะก็มีพระบาลีนะกำกับอยู่ว่าสุโขหเวสัปปุริเสนะสังคโม
นะการสมาคมกับสัตว์บุรุษเนี่ยนำความสุขมาให้นะแล้วชีวิตของเรามันต้องอยู่ด้วยความมีเมตตานะมีเมตตากรุณารู้จักให้อภัยเพราะตราบใดถ้าเกิดเราแบบใครทำร้ายเราทำให้เราเสียหายเนี่ยเราเกิดเครียดแค้นโกรธแค้นเนี่ยนะจิตใจเราก็ไม่เบิกบานหรือว่าเกิดความอาฆาตพยาบาทมากมายเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงได้ทรงตรัสว่าเวรของผู้ไม่จองเวรเนี่ยย่อมระงับได้หรือว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรอันนี้ก็มีพระบาลีว่าเยเวรังนะนูปนัยหันติเวรังเตสุปสัมมตินะเวรของผู้ไม่จองเวรเนี่ยย่อมระงับได้เหล่านี้เป็นต้นนะแล้วญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายชีวิตเรานั้นเนี่ยอยู่ในโลกนี้อีกก็เพียงแค่อย่างหลวงพี่เนี่ยก็อยู่อีกแค่อาจจะ3ปี5ปี10ปี20ปีแต่ชัวร์เลยว่าไม่เกิน50ปีแล้วก็ไม่อยากอยู่ได้ถึงขนาดนั้นด้วยเพราะถ้ามัน110กว่าแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันนอนแมปอยู่กับเตียงเนี่ยอย่างนั้นตายดีกว่านะเพราะนั้นชีวิตมันเหลือน้อยนะเราชีวิตนี้มีค่าที่สมเด็จพระญาณสังวรทรงตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ว่าชีวิตนี้สำคัญนักเพราะนั้นเราต้องรู้เมื่อรู้ว่าชีวิตนี้มันน้อยนักเนี่ยก็ต้องพยายามไม่ประมาทนะสั่งสมคุณงามความดีนะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็รู้เป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตารู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลนะก็มีต้อยคำว่าความรู้จักประมาณเนี่ยยังประโยชน์ให้สำเร็จนะแล้วก็ชีวิตนี้น้อยนักก็มีพระบาลีว่าอัปปกันจิทังชีวิตตมาหุทีลานะชีวิตนี้น้อยนักมัตตัญญุตาสัทธาสาธุนะการรู้จักประมาณตนนั้นเนี่ยยังประโยชน์ให้สำเร็จเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าหากว่าเรารู้จักในการประมาณตนเองรู้จักพละกำลังนะไม่หักโหมทำเกินการงานอะไรหนักหนาสาหัสนะจนลืมการรักษาสุขภาพจนเกินไปเนี่ยนะชีวิตมันก็จะดีสุขภาพก็จะแข็งแรงเซลล์ก็ดำเนินไปได้ดีนะประพฤติอยู่ในหลักธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ทำบาปทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสนะเราก็ย่อมอยู่เป็นสุขได้นะแล้วถ้าหากว่าจิตใจของเราอยู่ด้วยความเบิกบานไม่เศร้าหมองมีสติระลึกรู้นะก็ตายไปก็ไปสู่สุคติแน่นะก็มีพระบาลีว่าธัมโมสุจินโนสุขะมาวหาตินะธัมมจารีสุขังเสตินะจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขานะทำที่ประพฤติดีแล้วนะนำสุขมาให้ผู้ประพฤติตามย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติย่อมเป็นอันหวังได้นะก็คือไปสู่สุขติเพราะนั้นจิตสุดท้ายที่จะลารับจากโลกนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่วัดมันเตานะได้เป็นวัดที่มีความสวยงามอยากจะพาพวกเราได้ชมวัดนี้นะให้ได้เห็นถึงความงดงามนะเพราะว่าพวกเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้มาชมเท่าไหร่แต่ว่าหลวงพี่ว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่สวยนะเป็นวัดที่คลาสสิกมากนะคือมีการรองรับกันทั้งพระเจดีย์และพระวิหารหลวงนะหรือถึงแม้แต่ในพระวิหารนะพระวิหารหลวงก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์งดงามแล้วก็เป็นวัดที่แบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะนิยมนะมาไหว้องค์พระปฏิมากันอย่างมากมายนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นสิริมงคลที่เราได้มาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะได้มีซึ่งหลวงพี่ก็มีความเห็นส่วนตัวก็ต้องมีเทพเทวดาอยู่เป็นจำนวนมากนี่ก็จะเป็นตรงก่อเตรียมที่จะก่อทรายในเทศกาลสงกรานต์นี้นะก็สวยงามนะถัดไปเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นวัดเจดีย์หลวงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความงดงามที่อยากพวกเราเห็นเป็นวิหารพระวิหารไม้สักทองทั้งหลังนะซึ่งแบบว่าหาไม้แบบนี้ยากแล้วเพราะว่าบางแผ่นนั้นหน้ากว้างบานหน้าต่างบางทีหน้ากว้างตั้งมองด้วยสายตาก็20นิ้วอ่ะมันหาไม้หน้า20นิ้วอ่ะยากยิ่งบานประตูนี้ก็ยิ่งบานประตูใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทึ่งมากคือเยอะจริงๆอ่ะคือแบบใหญ่นะคือแบบใหญ่เลยถ้าปิดประตูเนี่ยหน้ากว้างเกือบ1เมตรอ่ะเพราะนั้นเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะสุดยอดพี่จะได้พาไปไหว้พระสักครู่แล้วเดี๋ยวพี่จะออกมาก็เป็นความเป็นสิริมงคลนะเนี่ยโอ้เป็นองค์หลวงพ่อ
พันเตานะหรือพันเท่านะไหว้พระแล้วก็โชคดีเนี่ยงดงามมองแล้วสงบสงบเย็นนะเป็นอะไรที่เป็นบุญตาที่แบบได้มาชมพระพุทธรูปมีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะแล้วก็มีภาพวาดต่างๆสวยงามคุณโยมเป็นพระวิหารหลวงที่คลาสสิกเป็นวัดที่น่าเที่ยวที่สุดวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวนะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาที่นี่นะมาที่วัดพันเตาแห่งนี้แม้แต่เสื้อวัดก็ยังโอ้โหทำแบบงดงามที่สุดเลยอ่ะแบบสวยมากเลยนะเสื้อวัดนี้ก็จะเป็นประเพณีทางเหนือคุณยอมเป็นที่ประดิษฐานของเทพเทวดาประจำวัดนะประจำวัดก็วันนี้เราได้มีโอกาสนะมาที่นี่กันนะมาที่วัดพันเตาแห่งนี้เอาที่หน้าพระวิหารนี่เลยละนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะว่าชีวิตนี้มันน้อยนักนะที่เราพึงจะได้แบบใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะการคบคนหากว่าเราคบเพื่อนที่ดีเนี่ยเราก็โชคดีเขาก็จะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวเรานะเราก็ดีไปด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนน่ะแบบชวนกินเหล้าอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าชีวิตนี้มันเหลือน้อยจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะลาลับจากโลกนี้ไปได้สักเมื่อไหร่บางทีแบบวันนี้ยังแบบคุยกันดีอยู่เลยวันรุ่งขึ้นเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตละแล้วยิ่งแบบใกล้จะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยจะเสียชีวิตกันจำนวนมากทีห้าหกร้อยศพอ่ะเป็นอะไรที่มันเยอะมากนะอุบัติเหตุของประเทศไทยเนี่ยบางทีมาชีวิตมันไม่แน่นอนที่เราถึงได้ทรงสัตว์ไว้ว่าให้เรานั้นอยู่ในความไม่ประมาททำอะไรก็ต้องรู้จักแบบประมาณตัวเองนะประมาณตัวเองอย่างที่บอกอะว่าอย่าไปหักโหมอย่าไปเครียดมากเกินไปอย่าไปแบบยึดมั่นถือมั่นจนแบบว่าโอ้ชีวิตนี่มันทุกข์นักหนาสาหัสอะไรเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องสั่งสมคุณงามมาดีมากอยู่พอสมควรเราถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลมาเราไม่มีทางได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะว่ามันมีพวกสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนะต่างๆนะ you canที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะที่จะเข้ามาชมนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความรู้จักประมาณตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ตรงวัดพันเตานี่ก็จะมีแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยๆเยอะมีฝั่งตรงข้ามไปก็จะเป็นเรือนสถาปัตยกรรมแต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ที่มองข้ามกำแพงไปก็จะสวยงามมากทีเดียวก็แบบเมืองเชียงใหม่มีมนต์เสน่ห์เยอะที่แบบว่าหน้ามาเที่ยวนะจะมีฝุ่นเย็นของหน้ามากก็ตามก็ถั่วกันสิ่งก็มีดีมีเสียในเสียมีดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเสียที่สำคัญก็คือว่าขอให้เราแล้วเนี่ยได้อยู่ในหลักธรรมนะอยู่ในบุญกุศลเราสั่งสมบุญกุศลไว้นะมันจะได้เป็นเสบียงบุญกับตัวเราแล้วก็มีจิตที่แบบว่าเบิกบานไม่เศร้าหมองนะมีสติระลึกรู้อย่างที่บอกอย่าส่งจิตออกนอกพยายามให้แบบมีสติมีอยู่กับจิตอยู่กับความเบิกบานให้ดีที่สุดนะใช้เวลาที่อยู่ขณะนี้เนี่ยให้ดีที่สุดแบบว่าเพราะว่าเวลาพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเวลาเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้ทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้ทั้งพรุ่งนี้แต่ว่าที่ทำได้ก็คือวันนี้ที่เราพึงจะได้ต้องรีบทำนะว่าการหากว่าเราได้ประพฤติดีประพฤติชอบมันก็จะเป็นความสุขก็จะเป็นความสุขความสงบเพราะหากว่าเราประพฤติไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็อาจจะผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าอาจจะต้องสูญสิ้นอิสรภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้อยู่ในหลักมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบสัมมาสังคัปปะนะสัมมาวาจาพูดวาจาชอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะสัมมาวายามะนะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะให้อยู่ได้ในมรรคมีองค์8อยู่ได้ในมีสติสัมโพชฌงค์นะมี
ในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยก็จะมีอิทธิบาท4นะทำงานสิ่งใดก็แบบว่ารักชอบในงานนั้นนะรักชอบในงานนั้นมีความขยันหมั่นเพียรนะมีความศรัทธาในงานนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่ฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยนะอิทธิบาท4สัมมาประธาน4นะการไม่ระวังการให้เกิดบาปอกุศลนะพยายามที่จะสั่งสมบุญกุศลนะสติปัฏฐาน4นะการมีสติพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมแล้วอย่างที่บอกอ่ะในเรื่องของศรัทธาก็จะเป็นในเรื่องของพละ5กับอินทรีย์5ก็คือศรัทธานะวิริยะนะความภาคเพียรสตินี่สำคัญสตินี่จะเป็นตัวกำกับจิตของเรานะสมาธิแล้วก็ปัญญาต่างๆนี้เป็นต้นนะอย่างพี่มองไปวันนี้เห็นอะไรอ่ะเห็นมองไปเห็นกุญแจแม่กุญแจเนี่ยแม่กุญแจที่แบบว่าเขาจะต้องคล้องปิดประตูเนี่ยนะก็เหมือนกับสิ่งที่กำกับนะหรือสติที่กำกับว่าคืนนี้พอปิดพอถึงเวลาปิดไว้ก็จะปิดแล้วก็จะต้องล็อกกุญแจนะเหมือนก็เอาจิตของเราเนี่ยมาดูใจตัวเราเองนะหรือแม้แต่ไม้นะไม้นี้เป็นดูด้วยสายตาก็น่าจะเป็นไม้สักนะก็อีกสักวันหนึ่งก็คงจะต้องแบบยังไงอ่ะก็อีก100ปี200ปีก็อาจจะผุพังอะไรไปได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะลวดลายต่างๆที่มีความงดงามอันนี้ก็ต้องเกิดจากอิทธิบาท4อย่างแน่นอนนะแล้วก็มีความศรัทธาด้วยนะก็คือแบบว่าทั้งมีความรักมีความขยันมีความศรัทธาในพระศาสนานะถึงแบบว่าเจ้าแห่งคุ้มหลวงถึงได้แบบมอบถวายเรือนไม้สักแบบนี้มาให้เสานี่ก็โอ้โหประมาณค่าไม่ได้นะอันนี้ประมาณค่าไม่ได้จริงๆประมาณถึง50ล้านยังสร้างไม่ได้แบบนี้เลยเพราะว่ามันจะหาไม้แบบนี้เนี่ยคุณโยมมันหาได้ยากเหลือเกินนะแล้วองค์พระปฏิมาก็งดงามนี่หลวงพี่ก็อยากจะขอเมตตาบารมีขององค์หลวงพ่อพระปฏิมานะหลวงพ่อพันเตาหรือพันเท่านะนะได้ประทานโชคลาภความโชคดีความมีสุขความเจริญกับพวกเราต่างๆอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเสื้อวัดนะหรือว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาตามคติความเชื่อนะของชาวล้านนาเพราะว่าล้านนาก็จะมีอะไรอ่ะจะมีศิลปะวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะว่าล้านนานั้นเนี่ยแต่เดิมก็จะเป็นมาจากส่วนหนึ่งของอาณาจักรโยนกสมัยก่อนเมื่อ 3,000 ปีก่อนพุทธศักราชนะก่อนสมัยก่อนเกินก่อนการเสด็จอุบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาณาจักรโยนกในยุคนู้นก็จะมีเมืองแม่สายเมืองเชียงแสนแม่จันนะเป็นอาณาจักรใหญ่นะแล้วพอตอนหลังก็มาถึงยุคของพญามังรายเป็นยุคของเชียงแสนนะแล้วพญาจังมังรายก็แผ่พระราชอาเขตมาที่เชียงรายมาที่ฝางมาที่เวียงกุมกามแล้วก็มาที่กลางเมืองเชียงใหม่นพบุรีศรีนครพิงค์นะแล้วก็มาตีอาณาจักรฮริบุญชัยนะแต่เป็นคนละยุคกับพระนางจามเทวีพระนางจามเทวีนั้นเป็นยุคประมาณปีพุทธศักราช 1,200 แต่ว่ายุคของพญามังรายนั้นเป็นยุคประมาณ 1,820 เป็นต้นไปเนี่ยมันห่างกันตั้ง600กว่าปีไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พญามังรายมาลบกับพระนางจามเทวีไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นเรื่องของพระนางจามเทวีกับขุนหลวงวิลังคะที่ขุนหลวงวิลังคะนั้นมาหลงรักพระนางจามเทวีแต่ว่าพระนางจามเทวีนั้นไม่ได้หลงรักด้วยให้ทําให้แบบขุนหลวงวิลังคะซึ่งแบบแม่นในเรื่องของการพุ่งหอกเนี่ยก็เลยแบบว่าโยนหอกขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็อกตัวเองรับหอกนั้นนะเหมือนประชดนะแล้วซึ่งพี่เองก็เคยไปดูรูปปั้นของขุนหลวงวิลังคะบนยอดดอยของแม่ริมนะที่อําเภอแม่ริมที่ของม่อนแจ่มมาแต่เป็นเขาชื่อว่าม่อนจอดนี่มันจะอยู่แบบต้องนั่งรถขึ้นไปอีกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีความงดงามเพราะนั้นในพระบาลีวันนี้ก็คือสุโขหเวสัพปุริเสนะสังคโมเยเวลังนูปนัยหันติเวลังเตสุปสัมมามติอัปปกัญจะจิทังชีวิตามาหุคีลามัตตัญญุตาสทาสาธุธัมโมสุจิโนสุขมาวหาติธัมมะจารีสุขังเสติจิตเตอสังกิริเตสุขติปาติกังขาซึ่งมีความหมายว่า
การสมาคมกับสัตบุรุษนั้นเป็นความสุขนะเวรของผู้ไม่จองเวรย่อมระงับได้ปราชญ์ย่อมกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักนะการรู้จักประมาณตนนั้นยังประโยชน์ให้สำเร็จทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขและเมื่อจิตไม่เศร้าหมองและสุขติก็ย่อมเป็นอันหวังได้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะต้องเอากลอนก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีกลอนกันเลยว่าการคบคนพึงคบสัตบุรุษผู้เยี่ยมยุทธเยี่ยมยอดเป็นหนักหนามนุษย์นั้นเกิดมาสัมพันธ์กันตลอดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาอยู่ได้เพียงคนเดียวต้องมีพวกพ้องและของมิตรแม้เป็นแม่ทัพสุดฝีมือที่จะคิดเป็นหนักหนาแม้จะลบเก่งวางแผนเก่งอย่างไรนาหากไม่มีคนทหารมาช่วยนำพาแตกพ่ายไปเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนสำคัญนักคบกับนักปราชญ์ย่อมดีได้มีเมตตากรุณาประจำใจแม้คนทำร้ายเราไซพึงอย่าจองเวรชีวิตนี้น้อยนักสำคัญนักย่อมประจักษ์ในใจแก่เราได้ทำสิ่งใดรู้จักประมาณตนในจิตใจย่อมสำเร็จประโยชน์ได้อย่างแน่นอนธรรมนั้นเป็นสิ่งอันประเสริฐธรรมะนั้นเป็นเลิศในสิงขรธรรมะเป็นธรรมชาติที่แน่นอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพบเอ่ยผู้ประพฤติตามหลักแห่งธรรมะประพฤติตนย่อมจะดีงามเลิศจิตเบิกบานแจ่มใสยังเพิดเพลาย่อมไปสู่สุขติแคล้วอย่างแน่นอนขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวิชาชีวิตตอนที่57ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยอภิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางนะครับทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้รวมทั้งผู้ที่ได้สร้างวัดพันเตาแห่งนี้ผู้ที่ได้บริจาคขอหลวงนะคุ้มหลวงมาสร้างพระวิหารแห่งนี้ขอได้โปรดรับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร